สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาปั้นหุ่นสวยได้จากที่บ้านกันนะคะมือใหม่สามารถทําได้ค่ะใช้อุปกรณ์น้อยมากๆเลยค่ะขอแค่มีดัมเบลนะคะหรือว่าขวดน้ําค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมียางยืดก็สามารถเอามารัดนะคะเพิ่มแรงต้านได้มากขึ้นใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราเน้นการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแบบ total body เลยหรือว่า full body นะคะการที่จะทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่สวยกระชับนะคะแล้วก็ทนนิ่งแบบมีกล้ามเนื้อได้แบบดูสุขภาพดีอยากให้เพื่อนๆ เล่นทั่วทั้งร่างกายค่ะเป็นกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นขาก้นหลังขานะคะน่องหรือว่าเป็น upper body ไม่ว่าจะเป็นแขนอกหลังไหล่ค่ะเดี๋ยววันนี้เล่นตามแจไปได้เลยค่ะในช่วงตอนต้นของทุกคลิปนะคะส่วนใหญ่แล้วแจ๊กก็จะรวมการวอร์มอัพ 1-2 นาทีมาให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถเล่นกล้ามเนื้อมัดนั้นๆเนี่ยได้ลงดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราเป็นการปลุกกล้ามเนื้อให้ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะและอย่างคือเลือดนะคะสูบฉีดแล้วทำให้เราเนี่ยไม่บาดเจ็บค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะคะไปมาหรือว่าเดินวิ่งหย่อๆอยู่กับที่นะคะเพื่อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่อนข้างวอร์มแล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสกิปนะคะในช่วงต้นเราไปเริ่มท่าแรกกับแจได้เลยวันนี้นะคะเวทเทรนนิ่งของแจค่ะเป็นท่าที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะแบบยืนทำก็ยังได้เลยนะคะแค่เพื่อนๆมีดัมเบลคู่เดียวประหยัดพื้นที่มากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาเวทเทรนนิ่งแบบทำง่ายนะคะทำตามไปด้วยกันเลยค่ะที่สำคัญอีกอย่างของการวอร์มอัพนะคะก็คือการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆหลังจากยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักพักแล้วนะคะเราจะมากระโดดจัมปิ้งโรปกลางอากาศกันค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเชือกกระโดดนะคะสามารถเอามาใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะทำจัมปิ้งโรปแบบนี้นะคะประมาณนาทีครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราจะไปเริ่มท่าแรกกันวันนี้นะคะจะใช้ดัมเบล2คู่ค่ะก็คือ15ปอนด์กับ10ปอนด์ค่ะวันนี้เราจะเล่นทั้งหมด3เซตเลยค่ะในท่าที่3นะคะเพราะว่าจะอยากให้ร่างกายเนี่ยได้ตอกย้ำกล้ามเนื้อในมัดนั้นนะคะให้ยิ่งมีเทนชันมากขึ้นนะคะเพื่อนๆจะได้มีกล้ามเนื้อที่โทนนิ่งกระชับแล้วก็ปั้นให้มันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นแบบผู้หญิงสวยกระชับได้ค่ะเตรียมตัวค่ะเพื่อนๆไปลุยท่าแรกกันค่ะท่าดัมเบลเชสเพรสค่ะเราจะบริหารกล้ามเนื้ออกนะคะแล้วก็ต้นแขนทางด้านหลังรวมถึงหัวไหล่ทางด้านหน้าด้วยค่ะเราจะนอนหงายบนเสื่อนะคะแล้วเราก็จะถือดัมเบลกลางศอกออก45องศาออกจากลำตัวเราจะยืดอกไว้แล้วก็เกรงล็อกสะบักให้นิ่งเลยค่ะอ
เอียงตัวมาทางด้านหน้าทำมุมประมาณ45องศาผักสะโพกไปข้างหลังนะคะเพื่อนๆให้แนวหลังของเราเนี่ยเป็นแนวตรงค่ะเราจะถือดัมเบลแบบจับแบบปล่อยแขนลงมาให้สุดนะคะแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาใช้ต้นแขนดึงและบีบต้นแขนให้แนบลำตัวให้ได้มากที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปต่อเซตที่2กันเลยค่ะเพื่อนๆลุยค่ะพยายามกดให้หลังล่างนะคะติดกับพื้นไว้แอนอกขึ้นมาค่ะทำช้าๆแล้วก็โฟกัสค่ะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทำเร็วนะคะแล้วก็ไม่กระชากนะกลับมานั่งคุกเข่าค่ะเพื่อนๆเราจะทำทีละข้างนะคะสาวๆหลายคนนะคะกลัวว่าเล่นเวทเทรนนิ่งจะทำให้เรามีกล้ามแล้วก็เป็นสาวล่ำแต่จริงๆแล้วการเล่นเวทจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นแถมยังเผาผ่านไขมันมากกว่าคนที่ไม่ได้เล่นด้วยนะคะเราเหลือ2ท่าสุดท้ายค่ะพยายามบิดข้อศอกบิดหลังมากๆค่ะหายใจออกตอนเราดึงเข้ามานะคะหายใจเข้าตอนปล่อยลงเกร็งหน้าท้องตลอดเวลาเลยโฟกัสดีๆไม่เหวี่ยงตัวช่วยเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเซอร์กิตแรกค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเซอร์กิต2กันอยากให้เพื่อนๆหายใจเข้าแล้วค่อยๆย่อตัวลงไปค่ะจนต้นขาขนานกับพื้นแล้วก็ขาที่ย่อลงไปเนี่ยติดพื้นได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้สึกดึงเกินไปแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะหายใจออกพยายามออกแรงยืดตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็พยายามให้ต้นขาของเราเนี่ยบาลานซ์ไว้ดีๆค่ะแล้วก็ทำข้างเดียวไปจนครบเวลาเลยนะคะ
broken and alone. I feel the rain crashing down all around. สำหรับท่านี้นะคะเราจะยังได้ลดไขมันหน้าท้องนะคะแล้วก็ยังได้ลดต้นขาด้วยถัดไปอยากให้เพื่อนๆวางข้อศอกไปเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อให้เราสามารถทรงตัวแล้วก็บาลานซ์ได้ทำให้แกนกลางลำตัวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะสลับมาทำขาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆพยายามส้นเท้าติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะเพื่อนๆศอกหุบไว้ไม่กลางออกค่ะตอนย่อตัวลงมาเข่าไม่หุบนะเดี๋ยวเราไปต่อเซตที่2กันเลยค่ะเพื่อนๆลุยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆกับเซตนี้นะทำไปด้วยกันก่อนนะคะอีกแป๊บเดียวจะจบแล้วค่ะจะให้ความสำคัญกับเทมโปนะคะเพื่อเป็นการทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ชาเลนจ์ค่ะยิ่งเราเกรงค้างไวมากขึ้นกล้ามเนื้อก็รับน้ำหนักมากขึ้นค่ะท่านี้นะคะที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆจะต้องรักษาส่วนอื่นๆนะคะยกเว้นขาที่งบอย่างเดียวนะคะส่วนอื่นๆจะอยากให้นิ่งที่สุดเลยตามองลงไปที่พื้นค่ะพักได้ค่ะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเช็ดเหงื่อจิบน้ำค่ะผ่านมา10นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆ 25% แล้วค่ะทำไปด้วยกันก่อนนะเราจะรัดยางยืดนะคะเอาไว้ต้นขาค่ะเหนือหัวเข่าเล็กน้อยนะคะพยายามให้ตอนเราย่อตัวลงเข่าไม่เลยปลายเท้าค่ะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะบาดเจ็บได้นะคะตอนที่เราออกแรงนะคะให้เราหายใจออกตอนที่เราผ่อนแรงนะคะให้เราหายใจเข้าโฟกัสดีๆกับการหายใจนะคะเพื่อนๆ
ย่อตัวลงมาเป็นสควอทนะคะแล้วก็เกรงก้นเกรงท้องค่ะเอาขานะคะวาดออกไปทางด้านข้างค่ะแตะไปที่พื้นค่ะโดยที่พยายามย่อตัวลงไว้ตลอดสำหรับเซตนี้นะคะถ้าเกิดใครไหวจะอยากให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะรอบนี้ใครไหวเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเลยค่ะแต่อยากให้รักษาฟอร์มให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำหนักแล้วฟอร์มเสียค่ะจะอยากให้กลับไปใช้น้ำหนักเดิมนะวันนี้จะเลือกยางยืดเป็นแบบฮิปแบนนะคะก็จะมีความหนานิดนึงค่ะอยากให้เพื่อนๆรัดยางยืดเอาไว้เหนือบริเวณหัวเข่าค่ะสิ่งสำคัญของการเล่นก้นให้โดนนะคะคือเพื่อนๆจะต้องเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดค่ะแล้วก็เกรงก้นไว้ด้วยค่ะบีบก้นหรือว่าขมิบก้นไว้ย่อตัวลงไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เลยค่ะขนาดย่อเนี่ยพยายามให้ก้นเนี่ยเชิดขึ้นเล็กน้อยนะคะยืนตัวตรงค่ะเพื่อนข้อนี้คีย์สำคัญก็คือให้ย่อตัวลงไว้ตลอดค่ะจะรู้สึกร้อนๆนะคะแล้วก็เกรงที่ต้นขาทางด้านหน้าเลยจบแล้วนะคะกับเซอร์กิตนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเซอร์กิตต่อไปกันนะคะI'm not afraid to
รับสาวๆคนไหนที่เพิ่งมาเริ่มออกกำลังกายนะคะแจ็คก็อยากให้เริ่มลองเล่นเซตนี้ได้ค่ะก็จะไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะและที่สำคัญกล้ามเนื้อเราไม่ได้ใหญ่เกินไปแบบผู้ชายด้วยค่ะแน่นอนว่าจะช่วยกระชับทั้ง total body ค่ะกล้ามเนื้อแขนปีกหลังหน้าท้องย้วยๆนะคะก้นแล้วก็ต้นขาเพลทค่ะทำเรียกได้ว่าทำแล้วคุ้มพอกระชับทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆศอกหุบเข้ามาได้เล็กน้อยนะคะหายใจออกค่ะดันดัมเบลขึ้นไปค่ะเหนือศีรษะเลยจนสุดระยะแขนนะคะตัวเราจะตรงแล้วก็หลังไม่แอ่งนะคะเพื่อนๆหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนดัมเบลลงมาช้าๆค่ะท่าซิทอัพนะคะจะเป็นการบริหารหน้าท้องแบบขั้นสุดเลยให้เพื่อนๆนะคะนอนลงมานะคะเกรงหน้าท้องแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาแล้วก็ลดตัวลงช้าๆค่ะหลังจากที่เราลดตัวลงมาช้าๆแล้วเนี่ยให้เรากางแขนกับขาออกกลางอากาศด้วยค่ะเพื่อนๆยิ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวนะคะแล้วก็ให้หน้าท้องของเราเนี่ยยังต้องเกรงมากขึ้นด้วยจังหวะที่เราขึ้นมาปุ๊บนะคะให้เราดันดัมเบลเหนือศีรษะขึ้นไปเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อเป็นการโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะคะดันขึ้นไปสูงๆเกรงหน้าท้องเอาไว้นะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีพุงหมาน้อยหรือว่าหน้าท้องล่างนะคะสาวๆที่กุ้มใจกับต้นขาของตัวเองด้วยใครที่มีท่าปัญหาแบบนี้ต้องทำท่านี้บ่อยๆแล้วนะสิ่งสำคัญนะคะที่จะอยากจะบอกคือไม่ต้องซีเรียสค่ะการยกเวทอย่างถูกวิธีคือเราใช้น้ำหนักที่เหมาะสมกับที่เราใช้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปออกแบบหนักมากๆแบบนักกล้ามนะคะแต่เราใช้น้ำหนักที่พอดีกับเรานะคะก็จะทำให้เราเผาผลาญไขมันและยังช่วยกระชับกล้ามเนื้อมีรูปร่างที่สวยได้สัดส่วนด้วยค่ะ
อบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆขออีกนิดเดียวค่ะทำไปได้กันนะคะกล้ามเนื้อกำลังเบิร์นสำคัญเลยค่ะเพื่อนๆเวลาเราเล่นหน้าท้องนะคะถ้าอยากให้โดนกล้ามท้องเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วก็เขมวพุงเอาไว้ตอนทำด้วยค่ะในช่วงพักนะคะจะอยากให้เพื่อนๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะเพื่อเป็นการกีฟออกซิเจนนะคะให้กับตัวกล้ามเนื้อของเราค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเซอร์กิตต่อไปนะคะเราตามไปเล่นกันเลยท่าโปรดของแจเลยนะคะ deadlift ค่ะเป็น compound movement ที่ได้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสะโพกต้นขาด้านหลังแล้วก็หลังแล้วรวมทั้งสะบักด้วยค่ะเราจะถือดัมเบลไว้ข้างลำตัวนะคะหายใจเข้าดันสะโพกไปข้างหลังนะเพื่อนๆพับตัวลงมานะคะงอเข่าได้เล็กน้อยนะเกรงสะบักแล้วก็หน้าของเราจะไม่เชิดขึ้นมานะคะด้านงอแขนนะคะเป็นการทำ flex bicep ด้วยเพื่อที่จะโดนกล้ามเนื้อแขนไปด้วยกันเลยเพื่อนๆคะเราจะได้เฟิร์มทั้งกล้ามเนื้อขาแล้วก็กล้ามเนื้อแขนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำต่อเนื่องไปด้วยกันนะอย่าเพิ่งหยุดนะมาต่อด้วยท่า compound movement นะคะอีกท่าหนึ่งสำหรับท่า squat overhead press ค่ะจะได้บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยค่ะเพื่อนๆทั้งไหล่บ่าแล้วก็ขาด้วยนะคะเราจะ squat ลงมานะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดันดัมเบลขึ้นไปค่ะหายใจออกดันดัมเบลขึ้นสุดระยะแขนเลยนะแขนอยู่ข้างใบหูลำตัวตรงไว้นะคะแล้วก็ตอนลงมาเนี่ยเข่าไม่หุบนะวันนี้นะคะเวทเทรนนิ่งของแจค่ะเป็นท่าที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะแบบยืนทำก็ยังได้เลยนะคะแค่เพื่อนๆมีดัมเบลคู่เดียวประหยัดพื้นที่มากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาเวทเทรนนิ่งแบบทำง่ายนะคะทำตามไปด้วยกันเลยค่ะThank you.
้นะคะใครๆก็กระชับก้นกับขานะคะด้วยท่าสควอทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเสี่ยงที่เข่าจะพังค่ะเพื่อนๆจะต้องจำไว้ก็คือไม่ให้หัวเข่างุ้มเข้าหากันไม่หลังงอนะคะแล้วก็ไม่ให้น้ำหนักเนี่ยทิ้งลงที่ปลายเท้าเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเอ็นมาข้างหน้าค่ะอีกนิดเดียวนะคะเพื่อนๆทำตามไปด้วยกันก่อนนะรอบที่3ค่ะลุยค่ะเพื่อนๆรอบนี้ใครไหวนะคะเติมน้ำหนักขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเริ่มแน่นเริ่มตึงแล้วนะคะพยายามเมนเทนที่น้ำหนักเดิมค่ะแต่ว่าทำให้ท่าของเราเนี่ยเป๊ะที่สุดค่ะพยายามไม่หลุดโฟกัสนะสิ่งสำคัญของการสควอทให้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆคือให้หัวเข่าเนี่ยเปิดออกแนวเดียวกับปลายเท้าเลยค่ะแยกเท้ากว้างกว่าช่วงหัวไหล่ได้เล็กน้อยนะคะเซอร์กิตสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอเน้นหน้าท้องแน่นๆเลยนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเพื่อนๆพักจิบน้ำนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะยาวๆแล้วก็เช็ดเหงื่อจิบน้ำได้เลยค่ะสำหรับการเล่นหน้าท้องนะคะจะทำให้ challenge มากขึ้นก็คือ2ท่าเนี่ยจะต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่มีเวลาพักนะคะดังนั้นเนี่ยเล่นเปลี่ยนท่าให้ไวค่ะพอจบ2ท่าเนี่ยเราถึงจะพักนะคะเกรซนะคะจะพาเพื่อนๆบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนะคะใครมีพุงที่ใหญ่นะคะแล้วก็ลดไม่ลงสักทีท่านี้โดนมากๆเลยนะเราจะค่อยๆนะคะหายใจเข้าทิ้งขาลงช้าๆขำแหมวแล้วก็เกรงหน้าท้องเอาไว้นะพยายามให้เราขาเหยียดตรึงที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆแม้ว่าครันช์นะคะจะเป็นท่าที่ดีมากในการเล่นกระชับแกนกลางลำตัวนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งหมดค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าทำแล้วปวดหลังปวดคอแทนที่จะไปลงที่หน้าท้องนะคะอยากให้เพื่อนๆจำเอาไว้คือเราต้องไม่แอ่นหลังค่ะแล้วก็ไม่ใช้กล้ามเนื้อเอวแล้วก็สะโพกในการออกแรงนะให้เราหลังช่วงล่างติดพื้นไปเลยค่ะสังเกตคือมือเราเนี่ยจะสอดเข้าไปด้านหลังไม่ได้นะคะกดไว้แน่นๆเลยค่ะ
ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาสุดค่ะแล้วก็เราจะไม่เหวี่ยงคอไม่เหวี่ยงตัวช่วยเพื่อให้เราขึ้นมาสุดได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องขึ้นมาเยอะเลยให้เราหายใจออกตอนขึ้นนะคะเกรงท้องค่ะม้วนก้นนะคะแล้วก็ดึงเก็บก้นลงไปนะคะจะขออีก15วิค่ะทุกคนท่าสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆทำไปด้วยกันก่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องยั้งเลยนะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนแข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีต่อคูลดาวน์ให้ในตอนท้ายอีกประมาณ15นาทีนะคะเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลานะคะสามารถเพลย์แล้วก็เล่นคูลดาวน์กับแจนะคะในตอนท้ายไปด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแจนะคะจะมีอัปเดตให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะขอให้เพื่อนๆแข็งแรงสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะใครไหวอยู่ด้วยกันก่อนนะ